สวัสดีครับพบกับสรุปข่าวฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่ด่วนโตเล็กได้แยกทางกับปูปิสแล้วปูปิสลาออกเกิดข่าวช็อกวงการโตเล็กไทยอีกครั้งนะครับหลังปูปิสแยกทางจากการเป็นกุนซือใหญ่ของทีมชาติไทยเผยเจ้าตัวเตรียมไปรับงานคุมทีมเบนฟิก้าทีมดังในลีกโปรตุเกสความเคลื่อนไหวนะครับทีมฟุตซอลทีมชาติไทยก็ได้มีรายงานว่าได้แยกทางกับโมเซ่มาเรียปาซอสเบนเดสหรือปูปิสหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมฟุตซอลทีมชาติไทยหลังจากที่เสร็จสิ้นภารกิจการคัดฟุตซอลโลก2021ที่จะไปแข่งขันกันที่ UAE โดยปูปิสมีข่าวเตรียมที่จะไปรับงานคุณทีมเบนฟิก้าทีมดังในลีกโปรตุเกสทีมฟุตซอลไทยเตรียมหากุญซือใหม่ที่จะเข้ามาใช้งานในศึกฟุตซอลโลก2022ที่ประเทศลิทัวเนียต่อไปขณะที่คุณอาทิศักดิ์เบญจศิริวัลอุปนายกสมาคมฟุตบอลและประธานฝ่ายฟุตซอลและฟุตบอลชายหาดได้ชี้แจงเกี่ยวกับสถานการณ์ล่าสุดของหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมฟุตซอลทีมชาติไทยโฮเซ่มาเรียปาชอสเมนเดสปูปิสไว้ว่าด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในประเทศไทยทำให้การดำเนินการเตรียมทีมฟุตซอลทีมชาติไทยในช่วงปีที่ผ่านมาจนถึงณปัจจุบันนั้นมีความยากลำบากมีข้อจำกัดและเป็นอุปสรรคในทิศทางการปฏิบัติงานของผู้ฝึกสอนทั้งในและนอกสนามซึ่งส่งผลกระทบต่อแผนและตัวของปูปิสก็พยายามอย่างเต็มที่ยันไรก็ตามจากการเปลี่ยนแปลงความคิดเห็นระหว่างผมกับปูปิสเพื่อให้เกียรติซึ่งกันและกันแล้วนะครับจึงได้บรรลุข้อตกลงเพื่อยุติสัญญาซึ่งเป็นความยินยอมด้วยกันทั้งสองฝ่ายอีกทั้งเปิดโอกาสให้ปูปิสได้ไปแสวงหาความท้าทายใหม่ๆโดยผมขอขอบคุณปูปิสที่ทำงานร่วมกันมาสร้างผลงานที่ยอดเยี่ยมและเป็นที่ประจักษ์ให้กับวงการฟุตซอลไทยรวมทั้งผลงานที่นำพาทีมชาติไทยผ่านไปเล่นรอบเพลย์ออฟไปฟุตซอลโลกเป็นสมัยที่6ได้สำเร็จถือว่าปูปิสได้พาทีมฟุตซอลไทยถึงจุดหมายก่อนที่จะจากกันด้วยความเข้าใจในโอกาสนี้ผมขออวยพรให้ปูปิสโชคดีและประสบความสำเร็จในเส้นทางอาชีพของเขาในอนาคตโดยสำหรับเส้นทางของปูปิสนะครับกับทีมชาติไทยนั้นได้เริ่มเข้ามาทำหน้าที่เป็นผู้จัดการทีมชาติไทยในปี2008พาทีมไทยคว้ารองแชมป์เอเชียและเข้าสู่การแข่งฟุตซอลโลกจากนั้นสมาคมยกเลิกสัญญาในปี2011แต่เจ้าตัวก็หวนกลับมาคุมทีมสโมสรชลบุรีบลูเวฟซึ่งพาทีมคว้าแชมป์สโมสรเอเชียสมัยแรกในปี2013และกลับมาคุมทีมชาติอีกครั้งในปี2007ถึงปัจจุบันก็ขอให้โชคดีนะฮะก็เป็นข่าวที่ช็อกเหมือนกันนะครับเปิดรายได้4ทีมในศึก ACL BG 4นัดฟันเกือบ5ล้าน4นัดฟันเกือบ5ล้านศึกฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรเอเชียรายการ AFC Champions League 2021รอบแบ่งกลุ่มโซนตะวันออกที่มีทีมลงทำการแข่งขัน20ทีมแบ่งการแข่งขันออกเป็น5กลุ่มกลุ่มละ4ทีมแม้จะต้องเล่นภายใต้สภาวะที่ยากลำบากของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 แต่ทางสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยหรือ AFC ก็พยายามหาวิธีการให้การแข่งขันดำเนินไปอย่างราบรื่นให้ทันฤดูกาลที่กำหนดที่จะไม่จับโยกข้ามปีไปเพราะจะทำให้โปรแกรมต่างๆผิดเพี้ยนไปด้วยแน่นอนว่าเมื่อลงทำการแข่งขันเรื่องของสิทธิประโยชน์จากสโมสรผู้ถือลิขสิทธิ์ที่มีผู้เข้ามาประมูลจากการแข่งขันดูแลภาพรวมทั้งหมดยังเดินหน้าจ่ายเงินให้กับสโมสรต่างๆเหมือนเดิมโดยเฉพาะเงินโบนัสในการแข่งขันและเงินเดินทางสำหรับทีมที่ต้องเดินทางออกไปทำการแข่งขันอย่างต่างแดน AFC จะควักจ่ายให้กับสโมสรตัวแทนของแต่ละชาติที่ลงทำการแข่งขันในส่วนของเงินค่าใช้จ่ายต่างๆ AFC จะแยกเป็นส่วนๆมีทั้งเงินสำหรับการเดินทางไปแข่งขันของทีมเยือนเงินโบนัสแต่ละแมตช์และเงินโบนัสพิเศษในการผ่านเข้ารอบอีกทั้งยังมีเงินรางวัลสำหรับทีมแชมป์และรองแชมป์ที่ตั้งเอาไว้อยู่แล้วค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางรอบก่อนรอบเพย์ออฟ 30,000 เหรียญสหรัฐ 9.64 แสนบาทรอบเพย์ออฟ 30,000 เหรียญสหรัฐ 9.64 แสนบาทรอบแบ่งกลุ่ม 4.50,000 เหรียญสหรัฐ 1.44 ล้านบาทรอบ16ทีมสุดท้าย 4.50,000 เหรียญสหรัฐ 1.44 ล้านบาทรอบก่อนรองชนะเลิศ 4.50,000 เหรียญสหรัฐ 1.44 ล้านบาทรอบรองชนะเลิศ 4.50,000 เหรียญสหรัฐ 1.44 ล้านบาทรอบชิงชนะเลิศ 90,000 เหรียญสหรัฐ 2.9 ล้านบาทโบนัสการแข่งขัน
ชนะในการแข่งขันแต่ละแมตช์รอบเป็นกลุ่ม16ทีมรอบรองและรอบรองชนะเลิศ 50,000 เหรียญสหรัฐ 1.6 ล้านบาทเสมอในการแข่งขันแต่ละแมตช์รอบแบ่งกลุ่ม16ทีมรอบก่อนรองรอบรองชนะเลิศ 10,000 เหรียญสหรัฐ 3.21 แสนบาทบทนัดพิเศษการผ่านเข้ารอบรอบ16ทีมสุดท้าย 100,000 เหรียญสหรัฐ 3.21 ล้านบาทรอบก่อนรองชนะเลิศ 1.5 แสนเหรียญสหรัฐ 4.82 ล้านบาทรอบรองชนะเลิศ 2.5 แสนเหรียญสหรัฐ 8.02 ล้านบาทเงินรางวัลแชมป์4ล้านเหรียญสหรัฐ 128.48 ล้านบาทรองแชมป์2ล้านเหรียญสหรัฐ 62.24 ล้านบาทโดยในฤดูกาล2021ทีมจากไทยมีโอกาสได้ลงสนามทำการแข่งขันในรอบแบ่งกลุ่ม4ทีมซึ่งเดือนหน้าเข้าสู่โค้งสุดท้ายกันแล้วมีทั้งทีมลุ้นเข้ารอบและทีมที่จะต้องกลับไปพัฒนาปรับปรุงใหม่แต่เรื่องของเงินรางวัลสะสมในเวลานี้บรรดาทีมสโมสรจากไทยก็เกินเงินไปมากไม่น้อยเช่นเดียวกันนะครับโดย BG ปทุมยูไนเต็ดกวาดมาเฉลี่ย5ล้านบาทเสร็จและยังมีโปรแกรมเหลืออีก2เกมหากผ่านเข้ารอบไปได้จะส่งให้ BG โกยเงินเฉียด10ล้านหรืออาจจะมากกว่านั้นสามารถเก็บชัยชนะต่อเนื่องในเกมที่เหลือขณะที่เชียงรายยูไนเต็ดที่เหลือเกมการแข่งขันอีก2เกมฟันเงินไปแล้ว2ล้านเศษบวกค่าเดินทางอีก 1.44 ล้านบาทรวมแล้วตอนนี้3ล้านกว่าบาทนะครับเงินโบนัสแข่งขัน4สโมสรตัวแทนจากประเทศไทย BG ปทุมยูไนเต็ด 1.5 แสนเหรียญสหรัฐ 4.82 ล้านบาทชนะ3เสมอ1เชียงรายยูไนเต็ด 70,000 เหรียญสหรัฐ 2.25 ล้านบาทชนะ1เสมอ2แพ้1ท่าเรือ 60,000 เหรียญสหรัฐ 1.93 ล้านบาทชนะ1เสมอ2แพ้1และราชบุรี FC 10,000 เหรียญสหรัฐ 3.21 แสนบาทเสมอ1แพ้4ก็รายได้เยอะกว่าการเป็นแชมป์ไทยลีกอีกนะครับก็อันนี้เพียงแค่รอบแบ่งกลุ่มนะครับก็ยังได้เยอะกว่าการคว้าแชมป์ไทยลีกอีกนะฮะนี่คือสรุปข่าวฟุตบอลไทยนะครับซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่7กรกฎาคม